อย่างหลังของอยู่ของกินของใช้และของเก็บแก่ไหมไม่มีหายมีนิยมนะนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์รักษาตัวเราไม่กินไม่ทาไม่ฉีดครับจำเป็นหลักได้เลยนะครับนี่แหละคำว่าเข้าหูสู่ขั้วหัวใจครับย้ำเข้ารูหูสู่ขั้วหัวใจครับยิ่งถ้าหากว่าใช้สมอนท็อกฟังเนี่ยเยี่ยมมากจะล้างสมองด้วยนะครับทำให้เบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งแปลว่าระบบทางเดินหายใจจะดีใครก็ตามที่เจอไวรัสโคโรนาเล่นงานมันจะเล่นปอดนะครับเล่นข่าวล่าสุดได้ทราบว่าดีไหมเนี่ยอันผู้ว่ารายการจังหวัดสมุทรสาครนี่เห็นไหมมีปัญหาเรื่องปอดหนักเลยนะครับจริงๆปอดบอกทราบไหมครับเป็นอวัยวะที่บอบบางมากปอดครับปอดนี่เป็นอวัยวะที่บอบบางมากพอๆกับตานะครับตาก็บอบบางมากนะครับแต่เวลามันถูกโจมตีเนี่ยมันจะไปเร็วขณะนั้นก็เวลาสร้างก็สร้างเร็วนะครับแต่ต้องสร้างโดยพลังงานบริสุทธิ์จะเร็วมากครับ เอาละพอไหมครับท่านไม่พอแต่ลุงพอแล้วจ้ะทุกอย่างที่ลุงใช่ปะลุงบอกว่าพอคือพอทีนี้ถามตัวท่านหน่อยสิรู้สึกอย่างไรนะครับต้องรู้สึกอย่างไรมาแชร์กันนี่นะครับคุณพันนีอ๋อคุณบุญครองนี่เหรอโอ้บุญครองที่อยู่สิงคโปร์โอเคโอ้หลายชื่อจังเลยไม่เป็นไรชื่อนั้นสำคัญชะไหน